ับก่อนจะเริ่มการแข่งขันครับดูรายชื่อของนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับนครนนท์ก็ยังเป็นชุดหลักอยู่นะฮะในลงสนามในตอนนี้หมายเลข3นะครับพิทยาบุญเลิศหมายเลข5รุจิราวิกาสีหมายเลข6เป็นกาแก้วพิษหมายเลข8วัฒนาสว่างศรีครับหมายเลข12พิทยาคุกรำหมายเลข16รัตนาไทยสงนะครับรับสลับหมายเลข1นะครับอินทราโพสงหัวหน้าผู้สอนนะครับธนพัฒน์อยู่เย็นครับทางฝั่งของทางสุรีชลบุรีอีเทคบ้างครับเริ่มต้นโดยหมายเลข10ครับหัวหน้าทีมวิรวัฒน์อภิญญาพงศ์หมายเลข12สุริยาบุญล่าครับหมายเลข5โคชมันหมายเลข17นักกีฬาเงินแก้วหมายเลข18สุภาพสมยศหมายเลข19ฟาตูดิอุครับรับอิสระหมายเลข2นะครับยุทธ์เป็นน้อยหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับนาวากาศโทนัทพลศรีสมบูรณ์นาว่าเป็นชุดหลักของทั้งสองทีมนะครับที่ใช้ทำการแข่งขันในรายการนี้นะครับโดยเฉพาะสุพีมถือว่าจัดเต็มนะครับส่วนนครนนท์เนี่ยรายการนี้เนี่ยวัฒนาสว่างศรีเนี่ยได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เกมแรกในเรื่องบล็อกหรือว่าบอลเร็วนะครับที่หายไปก็คือสุนิสาศรีนวลนะครับในลีกเนี่ยเป็นตัวหลักเลยแต่ว่าขออภัยครับแต่ว่าซูเปอร์ลีกเนี่ยเป็นโอกาสวาสนานะครับที่ได้ลงเล่นนะครับส่วนอาริซาวาเรสก็ยังต้องรอโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้รับโอกาสลงมาช่วงไหนนะครับเพราะว่าทางผู้ฝึกสอนนะครับธนพัฒน์อยู่เย็นเลือกกาญจนาคุณสมนะครับน้องส้มนะครับลงก่อนนะฮะจริงๆก็ไลน์อัพมาแบบนี้ตั้งแต่เกมแรกแล้วนะครับในชุดสีแดงนะครับทรีบอร์ดแบนนครนนท์ส่วนสุพรีมชลบุรีอีเทคมาในชุดสีฟ้าครับเอาครับแต้มแรกจะเป็นนครนนท์ครับได้เสิร์ฟก่อนครับกัตติกาแก้วพินนะครับหัวเสาหมายเลข6นะครับ168ซมครับเกมเริ่มเอาครับบอลแรกของสุพรีมอาจจะไม่ดีแต่ก็ยังยกให้ฟาตูดิอุจบแต้มนี้ได้ครับเอาละครับทักทายก่อนเลยนะครับสำหรับสุพรีมครับได้จากหัวเสาของฟาตูดิอุครับทั้งฟาตูทั้งโคอี้นี่ก็เคยเป็นอดีตผู้เล่นของทางนครนนท์มาก่อนนะฮะกาญจนาขึ้นตีแล้วปีนุชร้องได้ครับจากด้านหลังของอัชรพรจะออกมาเองคงยศบอลเสิร์ฟของรุจิราแรกดีครับให้มาที่วิรวันตีใส่บล็อกสุริยาเปลี่ยนมาใหม่ที่ฟาตูกดไปเลยยังได้ครับถึงให้พัดบอลวัชริยาครับน้องมะเหมี่ยวบอลแรกไม่ค่อยดีครับพิมพิยาตีแก้ไปก่อนวัชริยายกมาฟาตูขึ้นไอ้แล้วกติการองได้สุจิตราอันเดอร์มาให้กับพิมพิยาวางมุมตรงโอ้ฉลับล็อกลงไปเสิร์ฟเองไม่รู้กันครับทั้งสองทีม
3ต่อ2คนแรกได้ครับสุริยาให้โคอี้ติดบล็อกวิรวันเปลี่ยนทางมาฟ้าตูขึ้นหยอดสิริตราเก็บได้มาที่พิมพิชยาติดตาข่ายครับฟาตูจะได้เสิร์ฟครับคนแรกดีครับไหลหลังของวัฒนาติดล็อกสุริยาให้มาที่วิรวันติดล็อกของวัฒนาอีกทีนึงพิชยายังให้ที่วัฒนาคนเดิมยังติดล็อกอยู่ครับอีรุตอันเดอร์มาวิรวันเลือกยอดพิชยาเก็บได้พิชยาให้จากแดนหลังที่กัดติดตาโอ้โหดูแล้ววันนี้กลัวเลยครับทางนครนนท์มาเจอกับทางสุครีมนะครับแชมป์ไทยลีกทั้ง2ทีมนี้ก็เคยเป็นแชมป์ไทยลีกเท่ากันนะครับทีมละ1สมัยแล้วก็เคยเป็นรองแชมป์ซุปเปอร์ลีกด้วยนะฮะนครนนท์เคยเป็นครั้งหนึ่งส่วนสุครีมเป็น2ครั้งนะโอ้รับลูกนี้แหมวิรวันแล้วก็ต้องฟรีบอลโอกาสของนครนนท์มาครับให้มาวาดสนามเรียบร้อยครับไหลหลังของวาสนาครับคอนเสิร์ฟของกาญจนาคนแรกสวยครับสุธีมสุยายกไปที่โคอี้ให้ที่พิมพิชยาโอ้โหมี3เมตรของทางกัตติกาแล้วก็พิมพิชยาครับในไทยลีกนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยสุพรีมชนะนครนนท์ไป 3-1 นะครับส่วนเกมในบ้านของสุพรีมชนะไป 3-0ให้สั้นที่วิทยาครับโดนเก็บได้อัชรอนผักผักข้ามไปก่อนมาทีนี้ที่กัตติกาติดล็อกครับประตูเป็นเฉียวตรงทางวิทยาด้วยนะโคอี้ลงไปเสิร์ฟเสิร์ฟของโคอี้มันแรกรับดีครับทิชยาให้กัตติกาบอลหัวเสาตีมายังโดนรองได้สุริยายกขึ้นมาที่อัชราพรลูกเกี่ยวยังมีกาญจนาเซตมาที่กัตติกาอีกทีนึงวางลึกไปแล้วโอ้ยฟาตูรับไม่ดีตามมาเก็บแล้วโอ้ยอัพเดอร์กลับมาไม่ได้แล้วครับครับโอ้โหไม่กลัวจริงๆครับนครนนท์มาแบบนี้ก็แฟนๆที่ MCC Hall หรือมอบางกะปิก็สนุกเลยครับนี่อะไรครับ7ต่อ5นะครับทรีบอทแบนนครนนท์นำครับแล้วจังหวะนี้บอลเร็วของสุพรีมได้ครับวัชริยาบอลสั้นหน้าของทีมวัชริยาโดนแจกอัดล็อกของกติกาออกเลยครับสุริยาเสิร์ฟแรกได้ทียาให้สั้นที่ลุกธีราแม่ยูรุยังตามเก็บวิรวันอันเดอร์สีบอลโอกาสทีของนครนนท์ให้ไหลหลังผักมาแล้วโดนล็อกของอัชราพรI'm sorry.
าเสิร์ฟครับแรกได้อยู่วิทยาตีโอ้โหลูกบล็อกของฟาตูขึ้นช้าไปหน่อยครับวิทยาล็อกนั้นก็รออยู่นะสุริยาลงไปเสิร์ฟตัวแรกไม่ค่อยดีแต่เซตมือเดียวมาครับตีออกไม่ได้ครับเสิร์ฟต่อสุดที่หนักแล้วนะครับตอนนี้10ต่อ7คนแรกได้อยู่ครับทิชยาให้มากติกากดลุ้นฉีกครับกติกาแก้วฟินก็ลงไปเสิร์ฟด้วยดีครับทิชยาให้มาครับตีหนีบล็อกของอัชรพรแล้วก็วัชริยาเสิร์ฟของกัญญา8ต่อ10เสิร์ฟออกครับจุดตาข่ายมาแล้วก็ลงด้วยครับคอนเสิร์ฟของชรพรคอนเสิร์ฟครับคนแรกไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวตามมาเก็บได้คอนบุกของสุดท้ายโอ้ยฟาตูครับกดหายเลยครับแต้มนี้ฟาตูผู้ชนะนะครับจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทางบางกอกกลาสรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 19:00 น.ในประเภททีมหญิงนะครับส่วนทีมชายเวลา 16:00 น.นะครับนครราชสีมาเดมอลวีซีเจอกับทางแอร์ฟอร์สนะครับ2คู่ถ่ายทอดทาง SVTV ส่วนเกมคู่นี้ครับสุพรีมยังดูดีกว่าแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้เป็นแต้มของทีมบอลแบนนครนนท์นะครับการเข้าทำจากบอลสั้นครับดูจีรากาสีครับยายกให้กับวิราวันครับโอ้คราวนี้ไม่พลาดนะครับมีแค่พิมพ์วิทยานะครับขึ้นบล็อกแล้วก็ดักพลาดด้วยครับมอนเสิร์ฟของวัชริยาครับ14ต่อ9ตอนแรกได้อยู่มาที่พิมพ์วิทยาก็จะออกเองครับชิยาเสิร์ฟต่อ15ต่อ9คนแรกดีครับชิยาให้มาที่กาญจนาโอ้ยออกมาเองแล้วก็เป็นแล้วก็ทางที่1ครั้งที่2ครับเซตนี้เย็บแล้วก็เป็นสุดที่3เองครับ16ต่อ9ครับแ
เองนะก็ต้องพยายามเร่งเรื่องนิดนึงครับช่วงแรกก็ควรจะสู้ให้ประคองจะไปบทกันมานะครับประสบการณ์ความเขี้ยวครับแล้วก็ความเด็ดขาดในจังหวะการเข้าทำนี่แหละครับสุพรีมส่งสุภัตราไพโรจน์ลงมาแล้วครับเราก็จะได้เรียกกันถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสุภัตราไพโรจน์กับสุจิตราโพสมนะครับนี่มาเลยอยู่พร้อมกันแล้วนะครับอาจจะหนาครับตีติดบล็อกที่พิรวันครับสับซ้ำอีกทีนึงพิชยาครับเลือกแล้วให้ทีมพิชยาเข้ามาตีและอัชรพรเก็บได้สุภัตราวิ่งมาโอ้โหทันครับทีนึงครับบอลของพิชยาโอ้โหสะดุดตาข่ายลงครับดูครับโอ้โหพิรวันพยายามจะจับบล็อกเลยครับไว้เสิร์ฟครับพิชยาแรกสวยปาทูวิ่งเข้าปังไปเดียวโดนล็อกได้อีกทีนึงครับบอลบุกของพิรวันเลือกยอดยังเกี่ยวกับมาอีกทีนึงอัจฉราวางลึกเข้ามาเสยาตั้งเซตมาที่โคลี่ตีออกครับเอาครับยังถ้าแต่ว่าเป็นโคลี่นะครับออกแต่ของนครนนท์ครับขยับขึ้นมา11ต่อ16ครับพิชยาเสิร์ฟผู้เสิร์ฟมาดีด้วยครับเอ้าแต่สุพรีมยังเก็บได้ครับงัดขึ้นมาโอกาสของนครนนท์จังหวะนี้อดีตหลังมาให้ตีไม่ถนัดครับวาสนาแล้วสุพรีมได้ย้อนคืนก็ยังดักได้อยู่ครับกาญจนาแต่สุดท้ายไม่ได้ครับโอ้โหพิมเหนียวจริงครับแต้มเมื่อสักครู่เกือบจะเสียแล้วนะครับนี่ครับปีนุชแล้วสุริยาไปแกะขึ้นมาครับแล้วสุดท้ายนี่ครับฟันตูร็อกได้แล้วมันหลุดมาใส่ตัวของกาญจนาพอดีนะครับจะเอาขึ้นมาเล่นนี่ก็แหมมันชิดตัวกันไปแล้วครับเมื่อสักครู่เห็นน้ำผึ้งคำอาจนะครับลงมานะครับลงมาเสิร์ฟครับสุดท้ายเล่นได้ชิดชายาจะเล่นบอล2ทันทีเลยนะครับในการโจมตีแต่ว่าโดนทีมอ่านขาดเลยครับดักไว้ได้เราจะเป็นโอกาสของลูกนิดครับรัชนิชาใจแสนนะครับได้รับโอกาสลงมาบ้างครับในตำแหน่งเซนเตอร์ครับนิดต่างบอลหน่อยนิดบอลเสิร์ฟของน้ำผึ้งครับ18ต่อ11แรกดีครับนิชาให้มาพิชยาตีทันต่อวันแรกดีครับสุริยาให้ที่อัชรพรจากแดนหลังยังอยู่ครับนันทิชาไหลมาที่วาสนาลงครับแต้มนี้มาดีครับให้ไหลหลังที่โคอี้อ้าวยังอยู่ครับนัดเข้ามาได้นักทิชาเพาะข้ามไปก่อนตัดอีกทีของคุณบีมโอ้โหกติกาวิ่งเลยนะโอ้โหบอลมันไปโดนตาข่ายแล้วเด้งออกมานะครับการจังหวะผิดไปนิดนึงครับวิลวันเสิร์ฟวางมากติกาบอลแรกแล้วขึ้นหัวเสาจังหวะนี้ใส่บล็อกของสุพรีมนั่นแหละครับอัดเต็มเลยครับแรกดีครับมาที่อัชรพรเลือกยอดI'm
เสิร์ฟครับหวนบุกของกัดกายทีนึงโอ้ลงด้วยครับแต้มนี้รัตนิชาเสิร์ฟ20-15โอ้เสิร์ฟดีครับสุริยาให้อัชรพรโอ้โหทันขอครับสุรีมเปลี่ยนเอาฟาตูลงมาครับเสิร์ฟของกติกาอันเดอร์ครับฝาตูปาดแล้วยังร้องได้นักกีฬาจะเล่นบอล2ครับทางสุนิสาโอ้ใจร้อนไปนิดนึงครับแล้วก็ทำให้การเล่นก็ไม่แน่นอนครับเป็นแต้มของชลบุรีครับ22-16ครับชลบุรีพัชรพรลงไปเสิร์ฟครับให้มาที่โอ้โหปัญจนาครับขอโทษเพื่อนเลยฮะสิบแปดต่อ22ได้ครับหมายทีนึงโอ้โหบอลเร็วของวัชรยาครับเหมือนกันครับนครนนท์ทีมพิจารกรรมเคาะข้ามมาสุดีเก็บได้สุริยาอันเดอร์ให้กับวิรวันเจอบล็อกครับโอ้โหแล้วบล็อกแหมมันเด้งกลับมาลงสุดแดนหลังเลยครับเจ็ดพื้นเองเลยครับปัดเลยรู้จังหวะของวิรวันครับบล็อก4มือของทางนครนนท์มาดูตุ้มกับทางพัชรพรครับติดชนกันเลยครับตุ้มเฮนสวยครับเฉิบดีครับสุริยาให้โคอี้กีฬายังร้องได้กีฬาตีแก้โอ้แล้วขัดออกเลยครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
นครับโอ้21ต่อ23นะฮะจีนเหลือ2คะแนนครับพี่พิชญาเจอเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีนะครับได้ให้ประตูหลอกมาคอนโดแบบได้แล้วไปที่กาญจนาจับคล็อกได้ครับโจยกับประตูนะครับขึ้นไปเซตพอยต์แล้วครับ24-21จังหวะนี้มาที่กาญจนาเก็บได้ครับวิรวัฒน์ให้กับประตูนะครับคล็อกออกครับก็เป็นจุดเล็กจุดนิดเองนะครับเอาชนะรีบอร์แบนนะครับตรงในเซตแรกไปนะครับ5ต่อ27ในแอคชั่นตรงนี้ของประตูครับแต่สุดท้ายนะครับไปทัดบล็อกของนักบอลตัวนึงออกไปครับขึ้นนำต่อ0ครับต่อ0เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับในเซตต่อไปลงมาต่อครับเกมในเซตที่2วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2017นะครับรอบรองชนะเลิศสุพรีมชลบุรีอีเทคกับทางรีบอร์ดแบนนครนนท์ครับเซตแรกเป็นสุพรีมชนะ25ต่อ21นะครับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับเสิร์ฟของโสรยาครับเสิร์ฟเอสครับสุพิมนำ 1-0 โสรยาเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับสองศูนย์ครับสุพิ
0ครับจังหวะนี้เปิดขึ้นมาได้เข้าทำไม่ถนัดเท่าไหร่ครับยกมาให้กับฟาตูพิพิราดักได้ไม่เฉียบขาดครับจังหวะฟาตูทีนึงครับโดนแล้วครับตอนนี้ครั้งแรกอาจจะตีไม่ถนัดครับฟาตูแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ใส่เต็มมือเลยครับแล้วมีกัญจนาคนเดียวครับที่ขึ้นบล็อกครับสุริยะเสิร์ฟจีมาหากาญจนาครับแล้วจังหวะนี้ยกให้พิมพิราจาก3เมตรยังดักได้ครับพิมพ์อ้าวอันเดอร์ให้อัชรพรนะครับเล่นไม่ได้ครับเอาละครับแต้มของนครนนท์ขยับแล้วครับอย่าไปโดนเสาอากาศนะครับจังหวะต่อบอลของสุริยาที่จะให้กับอัชรพรกาญจนาเสิร์ฟได้แล้วแทรกมาครับของอัชราพรครับอัชราพรคงยศครับหกหนึ่งแล้วครับไม่ยังพอได้ครับบอลแรกแล้วให้พิชยาเลือกมาหยอดโดนโคตรดีครับอ
ูครับเสิร์ฟพิชยาติดตีไปติดล็อกมาอีกทีนึงฝาตูเก็บได้ครับบอลจากแดนหลังยกมาอีกทีนึงเลือกย้อนครับพิมพ์ทิยาเสียยาให้มันเต้ากันจบยกมาละครโอ้โดนบล็อกยังเร่งไม่ขึ้นนะครับทีมบอลแบนนครดอนแต่ในจุดตัวที่3คะแนนในนาแล้วนะครับเอาครับบอลเสิร์ฟของประตูที่มาสุดราเปิดได้ครับพิชยาอันเดอร์ให้พิมพ์พิชยาเอาครับสุพีมดักได้แล้วโซระยาถูกจับฟาวครับวางเซตพอดีนะครับถูกจับฟาวสองบอลเรียนเอานัทธนิชาลงมานะครับนครนนท์4ต่อ13ครับกติกาเสิร์ฟสุริยาให้ชนะพรตีบอลครับประตูรับปีนุชเซตมาที่เจ้าวันครับวิรวันลงไปเสิร์ฟกระแดกสวยนัทธิชาให้มาที่กาญจนาโอ้ทัชเอานะครับห้าต่อ14สุนิสาเสิร์ฟกระแดกได้ครับสุริยาให้พัชรพรได้อยู่นัทธิชาอันเดอร์มาพิมพิชยาครับขยับตามขึ้นมาครับ6ต่อ14ครับบอลเสิร์ฟของสุนิสากับปิยมุขได้แล้วจังหวะนี้บิดโค้งหลังให้กับโค้งเหยียบเหมือนจะหลุดออกไปเองครับครับสุนิสาที่มาหาปิยนุชเราถีบไปเสาครับยังดักได้ครับนัทธิชาอันเดอร์มากาญจนาขึ้นตียังดักได้ครับไหลหลังบางโคอี้ยังเก็บได้ครับนัทธิชาโค้งหลังให้กับพิมพ์พิชยาแล้วโอ้โหเจอหน้าบล็อกของสุพีมครับขวางไว้แล้วบอลเนี่ยมันเด้งกลับมาลงสุดเส้นครับโคอี้มีอัชราพรนะครับผิดทางตีของพิมพ์พิชยาครับหนีไปเป็น15ต่อ7ครับสุพีมครับบอลแรกใช้ได้ครับแล้วบุกบอลสั้นสุพีมก็ยังดักได้ครับแล้วอัชราพรหนีไปเป็น16ต่อ7นะครับแล้วก็ได้เวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ด้วยครับThank you.
วยครับนัทนิชาย้ำไว้ที่กาญจนาโคอี้รับได้ครับโอ้8ต่อ16วิทยาเสิร์ฟเป็น17ต่อ8นะครับบอลเสิร์ฟของสุริยายังเสิร์ฟดีครับว่าจังหวะนี้ไหลหลังมาโหวาสนาสุริยังเก็บได้ครับอัจฉริยะบอลใส่บล็อกของนครนนท์บล็อกเอานะครับเจอมาให้แล้วก็อัจฉริยะยัดจะใส่ทางวาสนานะครับบอลหลุดออก18ต่อ8ครับห่าง10คะแนน3เคสของอินทิชยากกรำครับคราวนี้ได้แต้มบ้างครับเสิร์ฟของกัญจนาปีนุชบอลแรกจะไม่ดีแต่ยังยกได้ครับแต่วัชริยาก็หลุดออกไปเองนะครับครับกาญจนาเสิร์ฟจีนชลพรแล้วดิ้นไปเอ้ากับประตูครับโอตาหลุดออกนะครับเลือดตกกับประตูให้มาที่ฟาตูวางยอดขึ้นไปดำ20แล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันในเวลา16นาฬิกานะครับในประเภททีมชายนครราชสีมาเดอะพอวีซีเจอกับแอร์ฟอร์สนะครับส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนะครับเวลา1ทุ่มบางกอกกลาสจะเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่นี้นะครับคอนเสิร์ฟของอัชรพรแรกดีครับปัญญาให้มาที่ฟาตูยังโดนร้องได้ปัญญาให้ที่ปัญญาแล้วโดนบล็อกครับโอ้ไม่
ส่งรัตนากรออกมาสองต่อ12ตัวแรกได้ครับมาที่พิพิธยาหรือยาเก็บได้ตั้งมาฟ้าตู้ส่งอะไรทราบวันนี้ส่งมาแล้วนะครับอะไรทราบลงมาด้วยรอบสนามก็พลิกกราฟพอสมควรครับดูว่าจะได้เล่นมากแค่ไหนครับไปที่พิพิธยาพัดครับไม่ได้นะครับแต่ยานายกพัดอยู่นะผู้สินไม่ให้โอ้ไม่โดนนะเสิร์ฟโดยวัชิริยาครับโอ้คนแรกหลุดแรกไม่ดีครับโอ้แล้วกลายเป็นแต้ม25ของสุพรีมเลยครับดูครับวัชิริยาเสิร์ฟตีมหาริซาวาลเดสครับงัดไม่ขึ้นครับวันแรก5ต่อ12นะครับครับที่2ของสุพรีมนํา2ต่อ0แล้วครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันเซตที่3ครับมาสู้กันต่อนะครับเซตที่3วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2017รอบรองชนะเลิศนะครับรีบาร์แบนนครนนท์กับทางสุพรีมชลบุรีอีเทคครับรีมนำ 2-0 นะครับ 25-21 แล้วก็ 25-12คอนเสิร์ฟของกติกาครับแล้วก็ได้ครับเหมือนเส้นนี้ทางนครนนท์จะใช้อะไรซ่าบอลเดสลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับหมดเสิร์ฟของกติกาครับหมดแรกไม่ค่อยดีฟาตูฟ้าแล้วรับได้ครับตั้งมาอะไรซ่าขึ้นตีติดบล็อกครับ
ชลพรครับลงไปเสิร์ฟขอแรกได้ครับอาทิชามาที่พิมพิชยาครับหัวเสาของวิรวัฒน์อาอังซ่ารองได้แล้วนัทชาโค้งหลังมาให้กับพิมพิชยาครับได้เหมือนกันขยับขึ้นมาครับออกตัวดีนะครับนำ 3-1 ครับนครนนท์วัชริยาตัดหน้าตาข่ายกับวาสนานะครับบอลหลุดออกครับดวลกันหน้าตาข่ายกับวัชริยากับวาสนาแรกของกติกาแล้วนัทธนิชยกไปให้กับไรซ่าแม่ยังตีไม่ได้ครับแล้วโดนประตูย้อนมาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสูงกว่าบล็อกเลยครับจังหวะขึ้นทางประตูได้ครับนัทธิชาย้ำมาที่อาเลซ่าอีกทีคันนี้ติดล็อกของฟาตูครับสี่ต่อสามเสียครับวัชริยาประตูลงไปเสิร์ฟตัวแรกไม่ค่อยดีครับล้นข้ามตกวิรวันผักข้ามไปก่อนมาจากแดนหลังครับกติกาหยอดนี่นี่อเลซ่าลงไปเสิร์ฟนะครับสวนมาเป็นล็อกเอาครับวิรวัฒน์เสิร์ฟครับแรกได้ครับมาจากแดนหลังพิชยากดมาตรงนี้ยังอยู่ครับอัชราพรตีมาเฮชาร้องมาแล้วยังอยู่เหมือนกันเฮยาให้สั้นที่รัตนกรยังเหนียวครับนาทีชาอันเดอร์มากติกาขึ้นวางโดนทางฟาตูเฮยาขึ้นไปเยอะอัจฉรพรนะครับขออภัยตีมุมฉีกครับน่าเสียเสียครับวิลาวันวัฒนาครับเสิร์ฟแรกได้วัฒนากรตีมาสีบอลข้ามไปก่อนครับนครนนท์ไก่ของสุพีนยังรองได้จากแดนหลังของไอซ่าเลือกยอดอยู่ครับสุริยาจ่ายมาอัจฉรพรตีออกเองครับก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับช่วงต้นของนครนนท์ครับจากนี้อัจฉรพร
ไปนิดนึงครับพยายามจะฟ้องว่าน่าจะไปโดนปลายมือบล็อกของนครนนท์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับวาสนาครับจะเป็นคนเสิร์ฟครับกัปตันกิ๊บบอลแรกมาแล้วสะกิดเบาๆครับโอ้โหครับเป็นแต้มของสุพรีมครับรัตนากรสะกิดบอลให้ข้ามบล็อกก็ลงไปพื้นที่ว่างครับนำ8-7ครับสุพรีมก็จะเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกนะครับการกระทำของอัชรพรครับครับบอลเสิร์ฟครับโดยโสยาคำล่า9-8ครับชนชาเป็นบอลโดนสายไม่ได้ครับแล้วอัชรพรครับได้โจมตีหัวเสานะครับแต่บอลทัสบล็อกออกครับครับขยับหนีห่าง2คะแนนครับแล้วหมาหัวเสาของกัปติกาเก็บได้ครับสุพรีมโอ้แล้วยกให้กับประตูครับโอ้โหแล้วคนมายกให้นี่คือปิยนุชเนี่ยครับดูครับจากหัวเสาฝั่งซ้ายยกตรงไปฝั่งขวาที่ประตูครับโอ้แล้วตีแหวกบล็อกไปเลยครับเอาจังหวะนี้อ๋อครับทีมพิชยาก็กรามครับพอถูกขยับหนีออกไปครับ4คะแนนนะครับก็เป็นเกมสักนิดนึงครับสำหรับทีมต่อไปจะเสิร์ฟครับ
14ต่อ8มาแรกได้อยู่นัทธิชาให้พินพิชยาตีกดมายังร้องได้ครับพิยนุษย์ถูขึ้นตีติดบล็อกแต่ว่าก็ยังลงอยู่ดีฮะจะล้นครับนัทธิชาให้ที่กติกาจอดมาก็ทำกันสวยนะครับจังหวะนี้ทั้งช็อตแก้ไขแล้วก็จังหวะหลอกหน้าบล็อกของสุพรีมครับก็มีวัชรีคนเดียวครับเอาละครับบอลเสริมของนครนนท์ครับของกติกาแก้วพินตามอยู่9ต่อ15ครับปีรุธล้นแล้วครับอู้ล้นแล้วโดนยิงสวนเลยโดนอะไรแหมสุนิสาครับเข้าเข้ามาที่ผมพอดีครับหมายเลข18รองหมายเลข10พัชรพรเก้าพัชรพรสุทธิศาสตร์ครับถูกส่งลงมากติกาแก้วพินลงไปเสิร์ฟครับตูขึ้นตียังร้องได้ครับกติกาต้องฟรีบอลบอลสั้นมาครับนันทิชายกมาอะไรซ่าขึ้นตียังร้องได้ครับวิรวันประตูขึ้นสั่งใส่แล้วกันอย่าตีติดล็อกนันทิชายกมาที่อะไรซ่าเขาที่วางแล้วตีสั่งใส่อ๋อครับก็ไม่ได้ครับดูทีครับแต่ก็เหนียวแล้วกันนะพยายามจะสู้สุดๆแล้วครับแหมอาริซาจะเลือกจอดแต่ว่าน่าจะติดขอบตะข่ายครับน้ำหนักมันเบาไปนิดนึงครับครับเป็นเวลานอกทางที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับแต้มของสุพีมนำ16ต่อ10นะครับเสิร์ฟของพัชรพรจี้ไปที่อะไรซ่าครับรับไม่ได้น่าอยู่ครับอะไรซ่าขึ้นมาตีแล้วโอ้ออกครับนอกครับทางนครนนท
ัวครับเอาอะไรซ่าออกแล้วส่งคาชนาลงมาครับตั้งมาครับกติกาสุริยาล้อเลยเอ้าล้นแม่ซ้ำโดนล็อกนางนิชาให้ไปที่กาญจนาครับลูกตัวครับเอาน้ำผึ้งออกมาครับเสิร์ฟครับ12ต่อ20บอลแรกไม่ดีครับพิรวัฒน์เสิร์ฟครับพิชยาไม่สั้นนะครับโอ้โหล้มคาบแล้วตีธนิชาให้มาวาสนาเล่นหยอดมือซ้ายโดนรัตนกรสวนคืนแล้วออกเลยครับบอลเสิร์ฟของทางน้ำผึ้งอีกครั้งนะครับนักธนิชายกไปที่กาญจนาโดนรองได้อ้าวโอ้โหพี่นุชยกมาที่เหมือนจะเจ็บต่อครับปิยนุชครับผู้สินให้จ้ำบอลครับดูปิยนุชก่อนนะฮะโอ้โหต้องถามออกเลยครับพัชรพรแล้วก็วิรวัฒน์โอ้โหนี่โอ้ยเหมือนจะลื่นด้วยฮะโอ้ข้อเท้าครับเอาชมัยพรไปเล่นแทนครับตำแหน่งลิเบโร่นะฮะโอ้เสิร์ฟดีครับน้ำผึ้งยี่สิบสามต่อ13มาวิทยาตีติดล็อกยกสูงมาที่กาญจนาบอลเสิร์ฟของกาญจนาครับวิรวัฒน์ตีรับถึงไปครับเป็นแมตช์พอยต์นะครับของทางซูพรีมแรกได้อยู่นัทธิชาให้ลักษณะตีบีครับ
นาสว่างศรีแรกได้ครับให้มาพัชรพรแล้วก็ปิดเกมแล้วครับชนะ25-15ครับสุพรีมในเซตที่3สุพรีมชลบุรีเทคผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเข้าไปเจอกับทางบางกอกกลาสในวันพรุ่งนี้เวลา1 ทุ่มตรงนะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ผ่านทางช่อง SFM TV นะฮะพูดถึงเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับน้องบีมเป็นยังไงบ้างครับก็เกมในวันนี้คือเรารับบอลเสิร์ฟไม่ได้ด้วยค่ะแล้วก็เรายังเฉยๆไปนิดนึงค่ะโดยรวมแล้วผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้อันดับ3พอใจไหมฮะก็พอใจค่ะก็คือตามเป้าหมายที่วางไว้ทีนี้พูดถึงโดยรวมหน่อยทั้งวอลเลย์บอลไทยลีกรวมถึงไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกปีนี้น้องบีมเองพอใจกับผลงานของตัวเองไหมฮะก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะก็